พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562ค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีปิดการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562ที่สนามกีฬานานาชาติ5อำเภอชายแดนโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและทางดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดปลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันดังกล่าวการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562ครั้งนี้เทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่17ถึง26ตุลาคม2562มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก17จังหวัดภาคเหนือรวม84แห่งมีการแข่งขันจำนวน12ชนิดกีฬาโดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันที่วางไว้ทุกประการโดยได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องที่พักนักกีฬาและสนามแข่งขันหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร้านค้าผู้ประกอบการชุมชนประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกกองในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด